กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์อย่างมากนะครับจากกรณีชายคุ้มคลั่งที่ก่อเหตุเผาบ้านตัวเองทำร้ายแม่แท้ๆจนเสียชีวิตก่อนที่สุดท้ายจะถูกตำรวจวิสามันคือนิสัยเขาเป็นคนหัวรุนแรงแล้วเขาเป็นมานานแล้วโอ้โหตั้งแต่เขาโตมา16 17ได้แล้วมั้ง18เขาก็เป็นแล้วพี่อารมณ์แบบนี้กลายเป็นอะไรรู้ไหมพี่โอ้ตีแม่เป็นเรื่องปกติของคนแถวนั้นแล้วเขาชินทำงานอยู่ตลาดนัดเขายังไปตามด่าตามตีแม่เขาในตลาดนัดเลยพี่มันเป็นพฤติกรรมอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าเขาไปแจ้งความกี่ทีแล้วทำไมไม่มีตำรวจมาระงับเหตุแต่แรกเอาตัวไปแค่คำว่ามันตีแม่มันทุกวันที่ก็น่าจะจับไปได้แล้วพี่ใช่อยู่มานานหลายคดีแจ้งตลอดตำรวจไม่จับเกือบ10ครั้งพี่มันอะไรซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยญาติๆได้พยายามแจ้งตำรวจแล้วแต่พอตำรวจมาถึงกลับบอกว่าผู้ก่อเหตุแกล้งบ้าเท่านั้นและตำรวจเนี่ยก็เดินทางกลับ